ॐ नमः शिवाय 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 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอจันยโสธราอีกแล้วนะคะตอนนี้นำภาพปราสาทพนมรุ้งนะคะมาฝากทุกท่านนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีการสร้างถวายแด่พระศิวเทพนะคะในลัทธิไสวนิกายภายในนั้นนะคะจะเป็นศิวลึงขนาดใหญ่ที่ถูกประทับอยู่ด้านในและมีการประกอบพิธีกรรมซึ่งเรียกว่าเป็นพิธีกรรมหลวงนะคะโดยพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่เข้ามาประกอบพิธีกรรมซึ่งการประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งก็เป็นการประกอบพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะมีการประโคมแตรสังนะคะประโคมดนตรีปี่พาทย์ต่างๆในยุคนั้นก็อาจจะมีการร่ายรำนะคะอาจจะมีการรำบวงสรวงและมีการประกอบพิธีกรรมสำคัญดังนั้นในเทวสถานพนมรุ้งแห่งนี้นะคะถูกตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วแล้วก็มีการสร้างสรรค์ประดุจดังเมืองสวรรค์นะคะวิมานแห่งเทพอยู่ด้านบนนะคะซึ่งมีการปรับพื้นที่อย่างงดงามและสวยงามและมีผู้คนที่ขึ้นมาสักการะบูชาอย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วในปัจจุบันนี้ก็กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีนามว่าพนมรุ้งนั่นเองนะคะจึงถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะงดงามและสวยงามมากนำภาพมาฝากทุกท่านจากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะสวัสดีค่ะ